ข้อ28เขียนเหมือนเดิมค่ะก็คือสัตว์หมูกับไก่อันนี้หัวหรือตัวหัวหรือตัวใช่ไหมคะแล้วนี่เป็นขาเมื่อกี้เราให้ไก่เป็น x หมูเราได้เท่าไหร่คะจำได้ไหมไก่เป็นx หมูเป็น x ลบ8นะคะ x ลบ8ขาหมูกี่ขาคะ4ขา4คูณกับ x ลบ8ไก่กี่ขา2ขาก็คือ 2x สมการไหนที่เรายังไม่ได้ใช้สมการนี้ถูกไหมคะถูกปะจากที่โจทย์ให้มาสมการนี้เราใช้ไปแล้วเห็นปะแก้ไปสมการนี้เราค้างไว้เฉยเพราะฉะนั้นขาหมูลบขาไก่เท่ากับ8ขานะคะขาหมูก็คือ4คูณด้วย x ลบ8ลบด้วย 2x เท่ากับอะไรเท่ากับ8ตามที่เราให้ไว้จะเห็นว่า1สมการ1ตัวแปรเท่านั้นนะคะหนูจะได้เป็น 4x ลบด้วย32เท่ากับลบ 2x เท่าที่ค่ะลบ 2x เท่ากับ8นะคะ 2x เท่ากับ40x ของเราเท่ากับ20นะคะ x ของเราเท่ากับ20ไก่เราได้20หมูเราได้12ค่ะไก่20หมูได้12นะคะจะดูว่าเฮ้ยเขียนเยอะอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าเราเข้าใจพี่เชื่อว่าข้อหนึ่งอ่ะไม่เกิน1นาทีครึ่งอ่ะเต็มที่เลยนะคะลองกลับจดไปดูแล้วก็ไปทบทวนดูที่บ้านอยากแนะนำให้ทำแค่1สมการ1ตัวแปรเท่านั้นนะคะ1สมการ1ตัวแปรหนูไม่ต้องไปแก้สมการไม่ต้องหาพารานอมนะคะมันจะยากตรงนี้นิดนึงตรงย้ายค่าสมการตรงเนี้ยนะคะอ่ะมาเรื่องของอายุค่ะ35 36อ่านโจทย์แล้วตอบได้เลยไม่ถึงครึ่งนาทีมีอายุเป็น3เท่าของพรทิพย์แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวหนูตอบได้เลยค่ะเขียนเส้นใต้ค่ะปัจจุบันอนงมีอายุเป็น3เท่าของพรทิพย์ตอบข้อตอบข้อ3ค่ะดูข้อที่36นะคะแก้ช้อยนิดนึงช้อยเขาพิมพ์ผิดนะคะช้อยจะเป็นน้ำหวานกับน้ำผึ้งนะคะตัวเลขกับถูกนะคะตัวเลขถูกแต่ว่ามันจะเป็นน้ำหวานกับน้ำผึ้งนะคะของเขายังมีอนงกับพรทิพย์อยู่นะคะ36อ่านโจทย์แล้วตอบให้พี่หน่อยค่ะเลยค่ะ
มมุตินะคะสมมุติเขาบอกว่าพ่อมีอายุมากกว่าลูก3เท่าเพราะฉะนั้นให้พ่อเป็นเท่าไหร่ดีให้ลูกเป็นเท่าไหร่ดีอันนี้โจทย์ไม่ได้อยู่ในข้อสอบอันนี้พี่สมมุติโจทย์ขึ้นมาถ้าเขาบอกว่าพ่ออายุมากกว่าลูก3เท่าให้พ่อเป็นเท่าไหร่คะให้ลูกเป็นเท่าไหร่ให้ลูกเป็น x พ่อต้องเป็น 3x นะคะให้ลูกเป็น x พ่อต้องเป็น 3x นะคะอีก5ปีข้างหน้าจำไว้เลยนะให้หนูเขียน2อันนี้นะคะหนูจะเห็นว่าพี่เขียนว่าอีก5ปีข้างหน้ากี่อัน2อันอันนี้ไม่ต้องอ่านโจทย์เพิ่มนะคะไม่ต้องอ่านโจทย์เพิ่มย้ำอีกรอบนึงนะเขียนเหมือนเดิมถ้าตรงนี้นะคะตรงนี้เอาจากปัจจุบันมานะคะปัจจุบันพ่ออายุ 3x 5ปีข้างหน้าพ่อต้องเป็นอายุเท่าไหร่3x บวก5ลูกต้องมีเท่าไหร่คะ x บวกด้วย5อ่านโจทย์เพิ่มมั้ยไม่ได้อ่านโจทย์เพิ่มเลยนะคะที่บอกว่าให้เขียน2อันก็คือเขียน2นี้ตรงนี้โจทย์เขาว่าอะไรค่อยอ่านเพิ่มนะคะโจทย์เขาว่าอะไรค่อยว่ากันไปนะคะแล้วอย่าลืมจับพ่อเท่าพ่อถึงแม้มันจะเป็นตัวเลขที่ไม่เท่ากันก็ตามนะคะหนูจับมาแก้ถ้าลูกกับลูกเท่ากันแล้วพอจบแต่ถ้าพ่อกับพ่อยังไม่เท่ากันจับมาเท่ากันถึงแม้มันจะเป็นตัวเลขคนละตัวกันก็ตามนะคะเป็นตัวแปรคนละตัวตัวเลขคนละตัวก็ตามจับมาเท่ากันเพราะมันย่อมเท่ากันเพราะอีก5ปีข้างหน้าย่อมมีอายุเท่ากันจะมีบ้างบอกว่าเฮ้ยคนอื่นมองว่าเราอายุ30 5ปีข้างหน้าแต่แม่เรามองว่าเราอายุ35หรืออะไรเงี้ยไม่มีทางใช่ไหมคะคนหนึ่งคนจะมีอายุแค่อายุเดียวถูกปะถึงแม้ตัวเลขตรงนี้ไม่เท่ากันแต่ให้จับมาเท่ากันเพราะ5ปีข้างหน้าเขาจะมีอายุเท่ากันนะคะเขามีแค่อายุเดียวคนเรามีแค่อายุเดียวโอเคนะจะเห็นภาพยิ่งขึ้นลองทำข้อที่35ค่ะปัจจุบันอนุมีอายุเป็น3เท่าของพรทิพย์นะคะปัจจุบันอนุกับพรทิพย์พรทิพย์ให้เป็นเท่าไหร่ดีพรทิพย์เป็น x อนุก็เป็น 3x 8ปีข้างหน้าต้องเขียนกี่อัน2อันอีก8ปีข้างหน้าอีก8ปีข้างหน้านะคะอะลงกับพรทิพย์อ่ะช่องแรกต้องอ่านจดเพิ่มไหมเมื่อกี้บอกว่าต้องอ่านจดเพิ่มไหมคะไม่ต้องอะลงตอนนี้ปัจจุบันคือ 3x 8ปีข้างหน้าอะลงต้องมีเป็นเท่าไหร่คะ3x บวกด้วย8พรทิพย์ต้องมีอายุเป็นเท่าไหร่คะ x บวก8ทุกคนเก่งมากนะคะ8ปีข้างหน้าพรทิพย์ก็ย่อมมีอายุเป็นไงเท่าเดิมไหมเท่าเดิมก็คือ x บวก8อนงต้องเป็นเท่าเดิมปะก็เท่าเดิมนะคะมันต้องจับมาเท่ากันอ่ะไปอ่านจดเพิ่มเติมอ่านจดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ8ปีข้างหน้าอันลงจะมีอายุเป็น2เท่าของพรทิพย์พรทิพย์คืออายุเท่านี้อันลงต้องเป็นอายุเท่าไหร่คะ2คูณด้วย x บวก8อันนี้กับอันนี้เท่ากันไหมพรทิพย์อันลงอายุเท่ากันไหมคะเท่ากันพูดหลายรอบแล้วว่าตรงนี้ถึงเลขมันจะไม่เท่ากันก็ตามแต่ให้เราเป็นเท่ากันจับมาเท่ากันได้เลยนะคะคูณเข้าไปข้างในได้เป็น 3x บวก8เท่ากับ 2x บวกด้วย16ย้ายตรงนี้มาบวก 2x ย้ายมาด้านนี้ได้เป็น
3x ลบด้วย 2x เท่ากับอะไรคะ16ลบ8 x เฉยๆเท่ากับ8ค่ะตรงตามที่เราทำมาเมื่อกี้เลยไหมตรงนะคะเมื่อกี้นี้ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาทีถูกป่ะคะอ่านโจทย์จบยังไม่จบด้วยสามารถตอบได้เลยก็คือข้อ2ค่ะ x คือเท่ากับ8นะคะอันลงจะมีเป็น3เท่าก็คือ24ตรงนี้คือ8ตรงนี้คือ24โอเคนะคะให้น้องลองทำวิธีแสดงวิธีทำข้อ36นะคะแสดงวิธีทำข้อ36อย่างที่พี่บอกว่าเวลาถึงห้องสอบอะนะคะถ้าเขาบอกเลขออกมาตรงเนี้ย2ข้อเนี้ยเข้าใจดีตรงที่บอกว่าบอกอายุทั้ง2คนเลยช้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่บอกช้อยทั้ง2อันเขาบอกอายุของคนใดคนหนึ่งหนูไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะหนูง่ายที่สุดของหนูคือเอาอายุตรงนั้นไปแทนค่านะคะฉะนั้นแล้วเราต้องทำแบบสมการพื้นฐานให้ได้ด้วย36ลงมือทำค่ะดูข้อ36มีอายุน้อยกว่าน้ำผึ้งน้ำหวานมีอายุน้อยกว่าน้ำผึ้ง7ปีนะคะตรงนี้หนูมีใครให้ตรงนี้เป็น x บ้างไหมตรงนี้ต้องเป็นอะไรน้ำหวานมีอายุน้อยกว่าน้ำผึ้งลบ7ถูกไหมคะหรือบางคนอาจจะให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้ต้องเป็น x บวก7หนูทำแบบซ้ายหรือขวาคะจะได้ทำแบบเดียวกันซ้ายนะคะจริงๆทำแบบไหนก็ได้แล้วสุดท้ายได้คำตอบเท่ากันอ่ะเราลองมาดูซ้ายปัจจุบันตรงนี้นะคะอีก7ปี8ปีที่แล้วนะคะ8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วนะคะน้ำหวานกับน้ำผึ้งนะคะน้ำหวานน้ำผึ้งอายุ x ปีปัจจุบัน8ปีที่แล้วน้ำผึ้งต้องมีอายุเป็นเท่าไหร่คะ x อะไร x ลบ8นะคะน้ำหวานต้องมีอายุเป็นเท่าไหร่เอ่ย x อะไร x ลบ7แล้วไงต่อลบ8เขาบอกว่าเมื่อ8ปีที่แล้ว2คนนี้อายุบวกกันได้เป็นเท่าไหร่คะ33บวกกันได้เป็นบวกกันแล้วเท่ากับ33ถูกไหมคะอ่ะเราก็มาทำเลยก็คือตรงนี้ได้เป็น x ลบ15ถูกไหมคะ x ลบด้วย15แล้วก็บวกกับ x ลบ8เท่ากับ33ได้เป็น 2x ลบ23เท่ากับ33นะคะ 2x ลบ23เท่ากับ33 2x ของเราเท่ากับ33บวกด้วย23ขอเลื่อนมาด้านนี้นิดนึงนะคะสีส้มนะดูที่สีส้มนะได้เป็น 2x เท่ากับ56 x เฉยๆเท่ากับ28ค่ะมีคำตอบไหมเอ่ยข้อ2ค่ะถ้าเราทำเราจะทำแบบนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าอะไรรัดได้รัดอย่างข้อนี้พี่ไม่ต้องอ่านจบไม่ต้องอ่านจดจบสามารถตอบได้เลยนะคะถ้าทำก็คือทำแบบนี้ข้อ46ค่ะในเรื่องของตารางนะคะข้อ46ตารางพวกเราจะเจอ5คะแนน5ข้อนะคะลองทำข้อ46เองข้อ46นะคะเขาจะบอกมานะคะเป็นแค่แนวข้อสอบนะคะ
เป็นแนวข้อสอบเป็นพื้นฐานของพวกเราแต่ว่าเวลาข้อสอบไม่ได้ออกประมาณนี้นะคะข้อสอบกม.ตารางค่อนข้างยากนิดนึงแต่ข้อสอบท้องถิ่นก็จะเป็นแนวๆนี้แหละนะคะแต่ข้อ46เนี้ยเอามาให้เพื่อนน้องเข้าใจข้อสอบมากยิ่งขึ้นคนที่จะทำข้อสอบตารางได้นะคะหนูต้องมีความรู้เลยคือ1เรื่องอะไรเอ่ยเปอร์เซ็นต์ร้อยละเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะคะข้อ2อะไรคะการประมาณค่าสำคัญมากๆนะคะอย่าไปคิดเองอย่าไปคิดตรงๆเพราะว่าเลขมันเยอะมากนะคะจะเป็นการประมาณค่าข้อ3สิ่งที่เราต้องรู้นะคะทุกวันนี้กพ.จะออกขาดดุลการค้านะคะได้ดุลการค้าขาดดุลกับได้ดุลนะคะอ่ะพี่ถามนิดนึงเมืองไทยสมมุตินะเมืองไทยขายสินค้าให้พม่าได้ปีละ3ล้านบาทนะคะเมืองไทยขายสินค้าให้พม่าได้ปีละ3ล้านบาทแต่พม่าเราไปซื้อสินค้าจากพม่าปีละ10ล้านบาทใครขาดทุนคนไทยขาดทุนแต่ไม่ใช่ขาดทุนนะเข้าใจนะคะแยกแยะให้ออกนะคะขาดทุนนึกได้กำไรเราไม่รู้เพราะไม่ได้พูดเจาะลึกถูกไหมคะแต่อันนี้ที่พูดทั้งหมดคือขาดอะไรขาดดุลการค้าถูกไหมคะการที่หนูจะทำตารางได้หนูต้องมีความรู้พื้นฐานดังนี้นะคะตารางออกทั้งหมด5ข้อ5คะแนนค่ะเยอะป่ะเยอะนะอ่านโจทย์ข้อ46ค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการอะไรภาพกลางนะคะ46ภาพกลางมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวข้าวโพดค่ะพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวอ่ะทุกคนดูเลยค่ะข้างหลังคำเปอร์เซ็นต์ของตรงนี้แสดงว่าใครเป็น100พื้นที่เพาะปลูกข้าวคือ100นะคะพื้นที่เพาะปลูกข้าวคือ100เปอร์เซ็นต์เขาถามหาว่าอะไรเขาถามบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าข้าวเป็น100อ่ะข้าวโพดได้เท่าไหร่ถูกไหมคะเปอร์เซ็นต์เทียบกับ100ถูกไหมคะใครเป็น100ตรงนี้ข้างหลังนี่คือ100พื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นเท่าไหร่ถ้าปลูกข้าวเป็น100ดูของภาคกลางด้วยนะของภาคกลางโจทย์เขาถามหาภาคกลางเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่น้องจะดูน้องดูแค่ภาคกลางแล้วก็ดูแค่ข้าวโพดกับข้าวเฉยๆอย่าลืมความรู้ที่พี่บอกไปหนูต้องประมาณค่าเป็นนะคะทุกคนต้องประมาณค่าเป็นนะอ่ะไปดูภาคกลางค่ะภาคกลางของข้าวโพดนะคะข้าวโพดกับข้าวข้าวโพดภาคกลางได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะหนูต้องเวลาทำโจทย์ถ้าหนูบอก 34,000 อะไรนะ 34,350 พี่เชื่อว่าหนูทำไม่ทันเพื่อน34ค่ะข้าวเท่าไหร่100เฮ้ยประมาณค่าให้ถูกนะ125 126 126และถ้าเกิดว่าเป็นข้าว100นะคะถ้าเป็นข้าว100จะได้ข้าวโพดเท่าไหร่ก็คือแค่คูณไขว้เทียบเป็นหยัดตะยางได้เลยนะคะก็คือ34คูณด้วย100หารด้วยเท่าไหร่คะ126คำตอบคือ27ค่ะใช้ความรู้เรื่องการประมาณค่าอย่าลืมใช้เรื่องเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะคะอ่ะต่อไปเรื่องของสะดมนะคะเรื่องของสะดมจะเป็นลมเลยใช่ไหมไม่ใช่หนูเหนื่อยอย่างเดียวพี่โคตรเร่งเลยว่ะโคตรเหนื่อยเลยอ่ะหน้า9ค่ะสอนสัญจรแต่ละวันนะเวลาสอนจบแบบว่า
ลมหายใจแทบไม่มีอ่ะแบบโหยเหนื่อยมากอ่ะ50 51 52เพราะมันต้องเร่งไงเพราะมันไม่เร่งไม่ได้นะคะ50 51 52 53ลองทำดูก่อนค่ะ4ข้อนี้เป็นคือ4ข้อสุดท้ายทำเสร็จกลับบ้านเลยไม่ใช่เพียงพอนะคืออันนี้คือเอาข้อใหญ่ๆเท่านั้นนะคะเอาข้อใหญ่ๆเท่านั้นเพราะว่าอะไรคะพวกเรายังมีคณิตศาสตร์ทั่วไปอยู่อันไหนที่ไม่ได้สอนกลับไปทำที่บ้านดูนะคะข้อ50ค่ะเติมโจทย์นิดนึงค่ะ50บรรทัดสุดท้ายของสะดมที่1นะคะสะดมที่1หนูจะเห็นว่าอยากทราบว่าเลขจำนวนจำนวนอะไรเห็นไหมเติมคำว่ามากไปค่ะมอมม้าสระอากอไก่อยากทราบว่าเลขจำนวนมากมีค่าเท่าไหร่เติมคำว่ามากไปมอม้าสระกอไก่นะคะเรื่องของสะดมนะคะเรื่องของสะดมใครไม่รู้จักสะดมบ้างคนที่ไม่เคยสอบมาก่อนมีปะในห้องนี้มีปะไม่มีใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยมีแต่ไม่กล้ายกอะแบบยกแบบเฮ้ยหนูอารมณ์นี้หนูไม่ต้องอายใครแล้วนะคะอ่ะดูนะคะสะดมเขาจะให้มาคนที่ทำได้ทำไปก่อนนะอันนี้ขออธิบายให้เพื่อนที่ไม่ค่อยเข้าใจสะดมจะให้มาทั้งหมด2คอลัมน์บ้าง3คอลัมน์บ้างถ้าเกิดว่าหนูทำออกมาสะดมที่1มากกว่าสะดมที่2หนูจบเลยให้กาพ่อกอไก่แต่ถ้าสะดมที่2หนูมากกว่าพ่ออันนี้ให้กาพ่อ2แต่ถ้าสะดม1เท่ากับสะดม2สะดม1เท่ากับสะดม2กาพ่อข้อไหนคะ ข้อ3หรือพ่อควายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนูทำแล้วมันยังไงมันก็ไม่มีข้อมูลเพียงพอให้การข้อไหนคะข้อ4หรือข้อมูลนะคะอ้าวสะดม3ให้มาอะไรสะดม3ไม่ต้องเอามาคิดไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันแต่สะดม3จะเอามาทำอะไรคะสะดม3จะเอามาช่วยข้อมูลที่1กับช่วยข้อมูลที่2นะคะสะดม3เอามาช่วยข้อมูลที่1กับข้อมูลที่2ลืมไปว่าเรายังเรื่องไม่ได้ยังเหลือเรื่องใหญ่ๆเรื่องนึงคือเรื่องอุปมาอุปไมยนะคะรีบเลยพี่ลงคุยดีใจใกล้เลิกเลยยังค่ะยังยังเหลืออุปมาอุปไมยค่ะมีผลบวกรวมกันเท่ากับx บวก y เท่ากับ159นะคะ x บวก y เท่ากับ159ผลต่างเท่ากับเท่าไหร่ x ลบ y เท่ากับ49นี่คือให้สมการที่1นี่คือสมการที่2นะคะอ่ะเอาสมการที่3คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวแปรหายไปเราทำอะไรดีสองสมการสองตัวแปรทำไงดีคะเอามาบวกกันถ้าหนูเอามาลบได้ไหมได้หนูเอามาลบ x จะหายไปแต่ถ้าหนูเอามาบวกกันใครหาย y หายนะคะอ่ะพี่ขอเอามาบวกแล้วกันชอบตัวเลขบวกนะคะเอามาบวกกันเหลือ 2x เท่ากับอะไรตรงนี้คือ8ทด1เป็น0 2 2 0 8 x ของเราคือ208หารด้วย2เท่ากับ104อ่ะจดไปสะดม1เรามีค่า104ค่ะอ่
อ่ะต่อไปสะดมสองนะคะสะดมสองเขาบอกว่าเลขจำนวนน้อยที่ให้เลขจำนวนน้อยนะคือค่า x นะคะเลขจำนวนน้อยเท่ากับ x นะเขาบอกว่าเลขจำนวนน้อยเป็น70เป็นนี่คือเครื่องหมายอะไร x เท่ากับเป็นนะคะคือเครื่องหมายเท่ากับเลขจำนวนน้อยเป็น 70% ก็คือ70ส่วนด้วย100 70ส่วนด้วย100ของคือเอามาคูณเลขจำนวนมากให้ y คือเลขจำนวนมาก y เท่ากับเลขจำนวนมากไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้นี้ให้ x เป็นให้ x เป็นมากให้ y เป็นน้อยนะคะแล้วแต่เราจะสมมุติมันก็แค่ตัวแปรตัวแปรหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปผลรวมของเลขทั้ง2มีค่าเท่ากับ306 x บวก y เท่ากับ306อ่ะเราได้ x บวก y เท่ากับ306พี่ขออนุญาตยัดไส้พี่ x ตรงนี้พี่ไม่เอาละพี่เอา y ตรงนี้มาใส่ยัดไส้เลยเพราะ x เท่ากับอะไร70ส่วน100 y นะคะเราก็มายัดไส้ก็คือ70ส่วนด้วย100 y บวกด้วย y เท่ากับ306ค่ะการหาเศษส่วนตัวข้างล่างต้องเท่ากันจำได้ไหมคะสมัยที่เราเป็นเด็กตัวข้างล่างต้องเท่ากันอันนี้ตัวข้างล่างเป็นเท่าไหร่เป็นเลข1ทำยังไงให้มันเท่ากันมั้ยคลน1กับ100คลนคือ1กับ100คือ100ก็คือคลน100หนูต้องทำข้างล่างให้เป็น100อยู่ดีๆเอาข้างล่างไปเป็น100ได้ไหมไม่ได้หนูต้องคูณทั้งบนทั้งล่างเป็น100นะคะอ่ะตัวเลขหนูก็จะได้ออกมาก็คือ70 y 70 y ส่วนด้วย100บวกด้วย100 y ส่วนด้วย100เท่ากับ306ออกมาตรงนี้คือ170 yส่วนด้วย100เท่ากับ306 y เฉยๆมีค่าเท่ากับ306คูณด้วย100นะคะ306คูณด้วย100หารด้วย170ถูกไหมคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้ไหมได้ไหมขออนุญาตกดเครื่องเล่นแป๊บนึงเฉยๆของเราคือ180 y ของเราคือ180คือเลขจำนวนมากแต่เขาถามหาเลขจำนวนมากไหมเขาถามหาอะไรคะเลขจำนวนน้อยถูกไหมคะเลขจำนวนน้อยหาได้ยังไงเอ่ยเอาตรงนี้ไปแทนค่าตรงนี้นะคะเราจะได้ออกมา x เท่ากับ70ส่วน100คูณด้วย180นะคะ0ตัด0ตรงนี้7คูณด้วย18มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย7คูณด้วย18เท่ากับ126ค่ะ x ของเราจะได้เป็น126นะคะอ่ะสะดม1คือค่ามากก็คือ104สะดมที่2นะคะสะดมที่2 126อันไหนมากกว่ากันสะดม2ตอบข้อขอไข่ถ้าเจอแบบนี้ในห้องสอบเป็นไงคะไม่ต้องทำเพราะว่าอะไรกว่าจะหาสะดม1นานปะนานแล้วนะอ่ะเกือบนาทีแล้วนะคะสะดม2เป็นไงคะมันเยอะเกินไปแต่ไม่ใช่ไม่ทำทุกข้อนะเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องทำตรงนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องทำหมดเลยใช่ไหมคะไม่เอานะคะคือเราต้องดูข้อสอบเป็นว่าอันไหนควรที่จะทุ่มเทหรืออันไหนควรที่เฮ้ยข้ามไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาว่างเราค่อยมาทำนะคะแต่ข้อนี้ไม่แนะนำให้ทำให้เจอในห้องสอบลักษณะแบบนี้นะเดาทุกข้อเลยใช่ป่ะอ่ะมาดูข้อ51ค่ะ51สะดม1ไม่ต้องทำอะไรเลยสบายๆอย่างเงี้ยคือเราสมควรที่จะทุ่มเทถูกไหมคะสะดม1 35สะดมที่2ไม่ได้บอกมาแต่เอาสะดมที่3มาช่วยนะคะเขาบอกว่า A คือเลขที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง27ถึง28
27ถึง28เอาเลข38เอาเลขขี้นะคือเลขอะไร29ใครอยู่ตรงกลางคะเพราะฉะนั้นสะดม1กับสะดม2เป็นไงมั้งสะดม1คือ35มากกว่าสะดม2นะคะตอบข้อข้อกไก่ข้อ1 52ค่ะเรื่องของสถิติมาแล้วนะคะสมมุตินะสมมุติว่าเรื่องสถิติหนูต้องรู้อันแรกคือ x bar เท่ากับ sigma xi ส่วนด้วย nนะคะ x bar คืออะไร x bar คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตsigma xi คือผลรวมนะคะ n คือจำนวนผลรวมอันนี้คือจำนวนสิ่งที่เราต้องรู้นะคะสมมุตินะสมมุติว่า5คนอยู่ด้านหน้า3กับ2บอกอายุพี่มาหน่อยค่ะว่าหนูอายุเท่าไหร่กันบ้างน้องอายุเท่าไหร่จะเอาอายุหรือเอาน้ำหนักก็ได้23นะคะ23อ่ะคนถัดไปค่ะ41ถ้าไม่อยากบอกอายุนะคะบอกเท่าไหร่ก็ได้นะ17 18ก็ได้นะคะอ่ะคนถัดไปค่ะ25เอ้ยจริงเหรออ่ะ30ค่ะถัดไปค่ะ31นะคะอันนี้คือผลบวกของซิกมา xi คือเอามาบวกกันทั้งหมดมีกี่คนคะ5คนอ่ะหารด้วย5นะคะอันนี้คือ x bar เราจะได้ x bar ออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่ช่างมันนะคะอ่ะต่อไปสิ่งที่ต้องรู้อีกอันนึงก็คือค่ามัธยฐานค่ามัธยฐานของอายุตรงนี้คือเท่าไหร่คะก่อนที่เราจะทำค่ามัธยฐานเราต้องเรียงตัวเลขก่อนนะถ้ามาตัวเลขติดแบบนี้ก็คือ23แล้วก็25 30 31 41ใครคือมัธยฐานคะ30มัธยฐานคือค่าอะไรค่ากลางนะคะมัธยฐานจำไว้เลยว่าเท่ากับค่ากลางข้อนี้ก็คือ30นะคะต่อไปพิสัยอะคะพิสัยคืออะไรเอ่ยพิสัยคือค่ามากลบด้วยค่ามากลบด้วยค่าน้อยนะคะค่ามากลบด้วยค่าน้อยค่ามากของเราเป็นเท่าไหร่41ลบด้วยค่าน้อยสุดคือ23นะคะค่ามากลบด้วยค่าน้อยต่อไปนะคะฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรคะฐานนิยมคือค่าที่ซ้ำมากที่สุดเท่ากับค่าซ้ำมากที่สุดนะคะสมมุติว่าตรงนี้เลขเดียวกันนะคะสมมุติว่าตรงนี้เป็นเลขเดียวกันเป็น30เหมือนกันเพราะฉะนั้นฐานนิยมคืออะไร30เข้าใจนะคะทำข้อที่52ได้ละข้อสุดท้ายแล้วข้อที่
ะ53ใครทำข้อนี้ไม่ได้นะคะให้วิ่งรอบห้องพอต้นชั่วโมงเราพูดกันไปแล้วถูกป่ะ
ที่4ค่ะขอไข่นะคะโอเคทุกคนได้นะข้อที่4ข้อที่5ค่ะมีกอไก่ด้วยเฮ้ยหนูเห็นทหารเขาถือตะเกียงเหรอสมัยเนี้ยมีปะไม่มีทหารต้องถืออะไรไฟฉายเอาที่เป็นใกล้เคียงกันทหารถือไฟฉายใช่ไหมเวลาไปส่องไปอะไรพวกนี้เขาถือไฟฉายไม่มีใครถือตะเกียงหนูควรจะนั่งถือตะเกียงอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบอะไรชาวเขาเขาเรียกไฟที่เดินนำหาเขาเรียกว่าใต้นะคะข้อที่6ค่ะมีกอไก่กับกอควายหนูต้องเข้าใจทีละอันก่อนปัดทุนนี่คืออะไรอ๋อในทุนค่ะใช่ไหมไม่ใช่ปัดทุนคืออะไรเอ่ยหลังคาของเรืออ่ะพยายามที่จะวาดเรือหนูนะมองให้มันเป็นเรือมองให้เป็นเรือเฮ้ยเวลาเล่นไม่เงียบเชียวอุปมาอุปไมยไม่ขำกันอ่ะเคยเห็นปะอะไรหนังสมัยเก่าขุนอะไรเจ้าขุนบุญนายเขาจะมีเหมือนหลังคาตรงเนี้ยออกมานิดนึงนึกออกไหมคะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าปากทุนเพราะฉะนั้นหนูต้องกาข้อไหนข้อ6ยังเป็นกอไก่อยู่เรือเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้เสาเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อคอควายค่ะข้อ7ค่ะข้อไหนดีมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นบ้างได้ยินแว่วๆข้อ7ต้องกาขอไข่นะคะทุกอันเลย3อันเนี้ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะมันเป็นวิธีการจับช้างวิธีการจับนกวิธีการจับกระต่ายแต่เป็นที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่หนูเคยเห็นแห่ปะในการจับปลาเป็นไงคะเราอะไรยกขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละมันจะใช้เป็นอันเดียวกับคล้ายๆกับสวิงของกุ้งนะคะข้อ7ตอบขอไข่ค่ะใจเย็นข้อ8ค่ะข้อ8กอไก่นะข้อ8ไม่ต้องอธิบายนะคะข้อที่9ค่ะขำอะไรเห็นแค่เทียนไข่แล้วขำมันคืออะไรอ่ะมันตลกตรงไหนอ่ะบอกพี่มาหน่อยดิเรานึกถึงแซ่อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ปะข้อที่9ค่ะดอกไม้กับแจกันนะคะต้องเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยข้อ9ข้อไหนคะมีกอไก่กับมีงองูเราจะกาข้อไหนดีเหตุผลคือแล้วใครไปคิดสตรีงามกับผู้หลุดไปคิดได้ไงอ่ะอันนี้คือแจกันแจกันอ่ะแจกันดอกไม้ไปอยู่ข้างในแจกันเหมือนพยายามมองให้เหมือนดอกไม้ไปอยู่แจกันแล้วเป็นไงคะเชิงเทียนรู้จักเชิงเทียนไหมปะไปวาดไม่เป็นหรือไม่วาดได้ปะลองทำข้อ9ต้องตอบงงูนะคะข้อที่10ค่ะข้อที่10อะไรดีโอเคต้องเป็นกอไก่เพราะว่าอะไรอันอื่นมันใช่ไหมตรงนี้มันเป็นสถานที่หมดเลยถูกไหมคะมันเป็นสถานที่หมดเลยเราไม่สามารถเอาอื่นมาได้ข้อที่11ค่ะข้อ11ตอบอะไรดีขอไข่กับงูไม่ใช่ทั้งหมดสัดส่วนกับร้อยละใกล้เคียงกันไหมคะใ
ล้เคียงกันอันไหนที่มันใกล้กันมั้งโครงกับกอดนะคะโครงกับกอดสิบสองค่ะสิบสองต้องบอกพ่อมีคอควายหนูต้องดูความสัมพันธ์ก่อนเกวียนกับกรรไกรมันสัมพันธ์กันไหมไม่สัมพันธ์กันเลยโคตรห่างเลยมันอะไรกันก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วโคกับคนมันสัมพันธ์กันไหมอ๋อสมองใกล้เคียงกัน ไม่ใช่นี่รอเล่นอ่ะนี่รอเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยคอควายค่ะโคกับคนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันมีความสัมพันธ์กันถูกไหมคะข้อ13ค่ะ13อันนี้ขอบอกว่าโจทย์ไม่ดีนิดนึงนะคะโจทย์ไม่ดีเฉลยก็จะเฉลยไม่ค่อยเคลียร์13ข้อไหนถูกที่สุดกอไก่ขอไข่ขอควายเออวะต้องมีสักข้อที่ถูกใช่ไหมคะ13ตอบข้อไหนดีขอตอบขอไข่แต่ข้อนี้ไม่เคลียร์นะตรงที่ว่าถุงเท้ากับรองเท้าคือมันใกล้กันนะคะอะไรที่มันใกล้กันมากแต่มันต้องใส่คู่กันถูกไหมคะซ้อนช้อนโทษทีเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งขำอย่าเพิ่งขำพูดไม่ชัดแต่พูดไม่ชัดนะคะช้อนกับซ่อมแล้วก็ตะเกียบจริงๆแล้วถ้าจดดีตรงนี้จะเป็นช้อนตรงนี้จะเป็นซ่อมนะคะไม่ใช่ตะเกียบนะคะโอเคแต่เราไม่มีทางเลือกทำให้เราต้องกาข้อขอไข่14ค่ะ14ห้องครัวกับห้องนอนมันใกล้เคียงกันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมก็คือบริเวณบ้านเหมือนกันห้องครัวกับห้องนอนแต่อันนี้ก็โรงอาหารมันใหญ่ไปถูกไหมคะอันอื่นมันจะดูใหญ่ๆไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือห้องมองรูคืออันที่มันใกล้เคียงกันหน่อยนะคะข้อที่15ค่ะ15อะไรเอ่ยมีคอควายด้วยคอควายมี2ข้อข้อนี้ใกล้เคียงที่สุดต้องเป็นงองูด้วยทุกข้อเลยค่ะอันนี้คืออำเภอนะคะถ้าหนูจะกางองูมันไม่ใช่หมู่บ้านต้องใครเป็นใหญ่ผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือไม่ใช่นะคะอ่ะเราลงมาไล่กันจังหวัดต่อไปต้องเป็นอะไรอำเภอต่อไปต้องเป็นอะไรตำบลแล้วต่อไปต้องเป็นหมู่บ้านนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอำเภอกับหมู่บ้านต่อไปเราต้องหาอะไรจังหวัดกับตำบลนะคะข้อ15ข้อที่16ค่ะ
10ต้องงองูค่ะเพราะว่าอะไรก็วาทีคืออะไรคะคือการแข่งขันแบบมีระเบียบถูกไหมคะแล้วการต่อสู้อ่ะมีระเบียบปะไม่ก็เหมือนการอะไรการถกเถียงกันนะคะข้อ20ต่อข้ององูค่ะธรรมชาติสร้างขึ้นมา
26นะคะคือจะเห็นแบบนี้ให้ดูข้อ26นิดนึงจะมีเวลาอย่างข้ออย่างเงี้ยพี่ต้องบอกว่าพี่ไม่รู้ใจคนออกข้อสอบนะคะเราไม่รู้ใจคนออกข้อสอบเพราะว่ามันจะมีอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยอะไรนะแว่นตากางเกง2ขา4ขานึกออกป่ะนั่นแหละคือสรุปเราก็มานั่งคนที่ทำข้อสอบก็มานั่งเถียงกันว่าเฮ้ยมันตกลงอะไรกันแน่วะอย่างข้อ26มีคนเฉลยขอไข่ด้วยนะคะมีคนเฉลยขอไข่ด้วยเขาให้เหตุผลว่าเดี๋ยวขอดูเหตุผลนิดนึงเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหน่วยเมตริกนะคะตรงนี้เป็นหน่วยอังกฤษนิ้วนี่คืออังกฤษจะตอบขอไข่เมตรคือเมตริกปอนคือหน่วยอังกฤษนะคะแต่ถ้าเป็นพี่ขอตอบข้อกอไก่เพราะอะไรกรรมมันคือน้ำหนักนิ้วคือความยาวจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะข้อสอบโดยที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราไม่รู้ใจคนออกข้อสอบไงว่าเขาต้องการคำตอบลักษณะแบบไหนนะคะข้อ27ค่ะตอบข้อกอไก่นับตัวอักษรดูค่ะเดี๋ยวโทษ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็1 2 3 4 5 6ถูกค่ะนับตัวอักษรดูนะคะตกใจใช่ไหมถูกไหมข้อนี้ท่านถูกไหมอย่างนี้ก็ได้นะนับตัวอักษรดู5ก็คือ1 2 3 4 5วันทาคือ5 6คือ1 2 3 4 5 6มันไม่มีวิธีเฉลยแบบยังไงอีกแล้วอะถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้ถูกไหมไม่มีใครเอาข้ออื่นอีกบ้างปะมีไหมคะมีข้ออื่นแล้วมีเหตุผลดีๆบ้างไหมคิดไม่ออกใช่ปะเนี่ยมันคืออย่างที่บอกว่ามันยากสำหรับพี่นะคือเราไม่รู้ใจคนออกข้อสอบเลยว่าเขาต้องการอะไรโอเคนะคะข้อนี้ผ่านนะ28ค่ะยี่แปดคองควายหรืององูดีแล้วข้อนองูไม่ถูกหรอมันแล้วแต่จริงๆนะคะแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ขอตอบข้อนองูนะคะขอตอบข้อนองูอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้เลยถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้คือเขาแบบว่ามันแล้วแต่เหตุผลคนออกข้อสอบถูกไหมคะข้อสอบไม่เคลียร์นะคะข้อสอบไม่เคลียร์ข้อ29ค่ะกับคนที่ออกข้อสอบก็ได้นะคะ
ข้อที่30ค่ะเหมือนชีวิตพวกเราใช่ป่ะเวลาทำข้อสอบไม่ได้ก็เอาพุทธธรรมช่วยลูกช้างด้วย30คืององูค่ะช่วยไม่ได้คนที่จะช่วยได้คือตัวเราเองนะคะ
ะอ่านหนังสือเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนสอบได้ค่ะ